ขอดูนะปึ๊บนี่ได้เลยเห็นไหมคะหนึ่งใบวันนี้ทำต้มยำค่ะต้มยำตีนไก่เนาะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนเก็บผักมาทำอาหารกันค่ะในวันนี้นะคะจะทำเป็นสลัดโลสลัดผักรวมค่ะผัดกะหล่ำปีใส่กุ้งแล้วก็สุดท้ายคือต้มยำรวมมิตรนะคะอาหารทั้งหมดนี้จะทำมาจากผักสดปลอดสารที่เราปลูกเองในสวนค่ะก็อย่างเช่นเคยนะคะก่อนจะชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่สวนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บผักกันค่ะวันนี้จะมาเก็บผักสำหรับทำอาหารวันนี้จะมีผักอะไรให้เก็บได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาเก็บแรดิชกันนะคะแรดิชในสวนของสตรอเบอรี่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาเก็บเลยประมาณ1เดือนนะคะก็เก็บได้แล้วนะคะไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่ายิ่งหัวนานรอนานเนี่ยแรดิชหัวเขาใหญ่เกินเขาจะแตกแล้วก็ข้างในมันจะฝ่อๆนะมันไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมนะเนี่ยค่ะขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะคะเนี่ยล้างแล้วกินกับส้มตำก็อร่อยดีใครจะไปคั้นส้มผักก็ดีค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเอาหัวใหญ่กว่านี้ใกล้ค่ะไม่มีปัญหาแล้วแต่ชอบเนาะไปส้มผักนะคะนี่เอานี้ด้วยนี่ค่ะนี่กำลังกินเลยหัวยาวก็มีนะคะนี่อันนี้หัวยาวนี่ค่ะอันนี้อ่ะอันนี้ก็หัวกลมมั้งคะดูสิตึ๊บตึ๊บนี่นี่ค่ะอันนี้หัวยาวหรือหัวกลมไม่แน่ใจลองถอนดูนะตึ๊บตึ๊บนี่หัวเล็กอยู่กินได้แล้วค่ะอันนี้หัวยาวนะคะตึ๊บ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 นี่ได้แล้วเนี่ยแรดิชกินกับส้มตำนะคะอร่อยดีนี่ค่ะอัปเดตผักสลัดนะคะผักสลัดก้อยก็เริ่มโตแล้วนะคะเริ่มเก็บได้แล้วนะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บไปสลัดกันนะคะเอาไปทำเป็นผักสลัดแล้วก็สลัดอันนี้จะเป็นเรียกว่าซันชูนะคะก็คือสลัดที่เขากินกับเนื้อย่างนะคะของเกาหลีนั่นเองแต่ว่าถ้าเราไม่อยากกินกับเนื้อย่างเราจะเอามาทำเป็นต้มจืดก็ได้นะคะเหมือนผักอื่นทั่วไปเลยค่ะปลูกง่ายนะคะแล้วก็เก็บได้บ่อยเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ผลผลิตเยอะมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะวิธีการเนี่ยก็จะเก็บเป็นใบๆนะคะเนี่ยค่ะก็เก็บเป็นใบแบบนี้เก็บได้เลยเห็นไหมคะหนึ่งใบสองใบนะคะต้นละใบสองใบก็พอละค่ะเอาต้นใหญ่ก่อนเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะโอเคได้ประมาณนี้นะคะวันนี้จะเก็บพริกนะคะพริกแดงจะเก็บไปทำพริกแห้งค่ะเดี๋ยวเก็บวันละนิดวันละหน่อยก็ยังไม่มีเวลามานั่งเก็บดีๆนะถ้ากินจริงๆแล้วถ้าเก็บดีๆน่าจะได้หลายโลอยู่ค่ะมันอยู่ใต้เนาะก้อยก็ไม่ต้องไม่ได้เปิดไม่ได้นั่งหามาเก็บวันไหนว่างก็มาเก็บทีละเนี่ยทำหักหรือว่างๆก็มาเก็บทีละครึ่งโลแบบนี้ค่ะเก็บเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแดงหมดเม็ดแดงเนาะเก็บเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเข้าหนาวนั่นแหละขึ้นเยอะมากเลยอ่ะข้างในนะเยอะมากเลยนะข้างนอกไม่ค่อยเห็นนะเก็บพริกแดงไปสักหน่อยนึงแดงพร้อมใบด้วยได้แล้วค่ะเก็บถั่วพูค่ะถั่วพูตอนนี้ก็เก็บได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เก็บได้อีกน่าจะ 3-4 ฝักได้แล้วนะคะนี่มันอ่อนเลยค่ะข้างล่างเยอะเลยนะเพิ่งเห็นว่าข้างล่างก็มีจะลวกกับจิ้มน้ำพริกนะคะจิ้มพริกกะปิเนาะเอาทอฟูไปลวกจิ้มน้ำพริกกะปิน่าจะอร่อย
ค่ะวันนี้ได้ขนาดนี้นะคะนี่เก็บมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศสีเหลืองนะคอนนิชิวานี่ค่ะมะเขือเทศสีเหลืองก็มีน้อยนะคะแต่ยังมีนะมะเขือเทศสีเหลืองนะคะนี่ค่ะไม่สวยเท่าแต่ก่อนเนาะแต่ว่าเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะเก็บได้เรื่อยๆเลยตรงนี้ดกเลยค่ะดกมากเนี่ยค่ะยังมีเยอะเลยนะคะเนาะเก็บกินเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวมาขุดเผือกนะคะเผือกอันนี้ก็ทำการขุดไว้แล้วนะขุดให้มันดึงง่ายๆโดยใช้มือดึงได้นะคะเราก็ตัดใบทิ้งไปแล้วนะคะทีนี้เราก็เวลาที่เราจะกินเราก็มาขุดเอาเมื่อกี้ก็ขุดไปหัวนึงเดี๋ยววันนี้จะขุดอีกหัวนึงนะคะก็จับได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าก็ตัดเลยแล้วเนาะตัดแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยเราขุดไว้แล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมหัวเห็นไหมหัวทั้งนั้นเลยนะคะหัวใหญ่ด้วยนี่ค่ะหัวนึงก็ให้ดูนะขนาดของหัวประมาณนี้นะคะนี่1กรัมถือว่าปีนี้ผลผลิตโอเคนะคะนี่ค่ะเก็บหัววันนี้ก็เก็บไปอีกเอาขุดไปอีกค่ะก็ค่อยๆกินไปค่ะนี่ค่อยกินไปเรื่อยๆค่อยขุดกินไปเรื่อยๆนี่ค่ะหัวต้องเอาอะไรนะเอาน้ำล้างจะฉีดดีๆก็จะเห็นหัวมันใหญ่อยู่นะเนี่ยแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะทั้งนั้นเลยนะนี่ด้วยเดี๋ยวเก็บหัวนี้นะคะเอาพวกงัดก็ง่ายดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเห็นโคนไหมโคนเบลเลอร์เลยก็ใช้กรรไกรตัดนะคะโอเคไอ้เมล็กสุดยอดละเนี่ยเก็บผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรีบกลับไปทำอาหารกันค่ะอันนี้คือผักกาดแก้วนะคะนี่ค่ะผักกาดแก้วที่ก้อยเก็บมาจากสวนนะคะนี่เห็นเลยก้อยเอามาล้างแล้วก็แช่น้ำให้เขาดูดน้ำเข้าไปเต็มที่แล้วนะนี่หัวเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่ากำลังกินนะคะประมาณนี้กำลังกินอันนี้คือหัวด้านในของเขาจะอ่อนแล้วก็กรอบแล้วก็หวานมากส่วนใหญ่เขาจะขายกันประมาณนี้นะคะแต่ว่านอกจากหัวด้านในหรือว่าชั้นด้านในที่อร่อยแล้วนะคะก็จะมีชั้นด้านนอกนะคะเหลือใบประมาณนี้เขียวประมาณนี้ถือว่าโอเคกินได้ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเป็นกลางๆนะคะกินเป็นสลัดก็อร่อยนะคะถ้าอันที่แก่มากมันจะเหนียวนะคะมันจะไม่อร่อยอันนี้คือใบที่1ที่ก้อยแกะออกมาเนาะอันนี้ใบที่2กรอบมากเลยค่ะโดนนิดเดียวก็หักแล้วอะผักกาดแก้วกับกรอบแบบนี้นะคะไปทำสลัดโลอร่อยมากเลยค่ะก้อยก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะทำเป็นสลัดรวมนะคะจ้ะซอยกะหล่ำปีแล้วก็ทำสลัดไว้กินตอนเย็นด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะผักสลัดรวมมิตรนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทำเป็นผัดกะหล่ำปลีใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็จะทำต้มยำค่ะต้มยำตีนไก่แล้วก็มีใส่ของที่ชอบนะคะทำง่ายๆค่ะ
หลังจากที่เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็พักผ่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นไปออกกำลังกายกันเช่นเคยค่ะตกก็ไม่เจ็บหรอมีหมวกกันน็อกเนี่ยขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็ถามลงไปในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะเข้าไปคุยกันในกลุ่มหรือว่าในเพจนะคะหรือว่าช่องทางติดต่อต่างๆก็จะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คลิปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ